วัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำเปียกสาคูลำไยตัวสาคูเนี่ยนุ่มลื่นลำไยหวานฉ่ำน้ำกะทิเค็มมันอร่อยมากๆเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตรครึ่งจุดไฟใช้ไฟกลางใส่ใบเตยมัดลงไป3ใบครับเพิ่มความหอมพอน้ำเดือดแบบนี้แล้วให้เราใส่สาคูเม็ดเล็กลงไป20ช้อนโต๊ะพอใส่ลงไปแล้วก็คนด้วยนะครับแล้วให้เราต้มในไฟกลางแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตอนนี้จะต้มสาคูผ่านไป5นาทีแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่เนื้อลำไยลงไปครึ่งกิโลกรัมเนื้อลำไยแกะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับหลังจากที่ใส่เนื้อลำไยลงไปแล้วให้เราต้มต่ออีก5นาทีระหว่างนี้ให้เราคอยคนด้วยนะครับเดี๋ยวสาคูจะไม่ติดก้นหม้อตอนนี้ก็ครบ5นาทีแล้วนะครับที่เราใส่เนื้อลำไยลงไปรวมระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยก็คือ10นาทีนี่ครับสาคูยังจะเป็นแบบนี้อยู่นะยังเป็นตากบอยู่ให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ปิดฝาอบทิ้งไว้15นาทีเม็ดสาคูจะสุกใสมากๆครับระหว่างที่ปิดฝารอสาคูสุกให้เราตั้งหม้อทำน้ำกะทิครับใส่หัวกะทิลงไป250มิลลิลิตรก็คือ16ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาจุดไฟใช้ไฟกลางครับคนให้เกลือละลายแล้วก็รอให้กะทิเดือดขึ้นมาครับพอกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยทีนี้กลับมาที่หม้อสาคูของเราครับปิดฝาครบ15นาทีแล้วเปิดฝาได้เลยครับสาคูก็ยังร้อนอยู่นะครับให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป10ช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องจุดไฟนะครับคนคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยสาคูสุกใสครบทุกเม็ดนะครับตักใบเตยออกได้เลยนะครับวิธีนี้ทำง่ายๆนะครับแถมเรายังได้สาคูที่สุกใสครบทุกเม็ดน้ำตาลละลายหมดแล้วครับตอนนี้นี่น่าทานมากชิมครับกินหอมมากครับตอนนี้ไปตัวสาคูเนี่ยนุ่มลื่นความหวานพอดีนะครับกินกับกะทิเค็มๆมันๆอร่อยมากส่วนเนื้อลำไยก็หอมหวานครับอร่อยมากทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวิธีทำง่ายๆสาคูสุกใสครบทุกเม็ดวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ